ู้ชมคะวันนี้14ตุลาคมถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะหลายคนขนานนามกันว่าเป็นวัน14ตุลาวันมหาวิปโยคด้วยวันนี้จะพาย้อนไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะเพราะทางเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมนะคะก็ระบุว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมปี2516เกิดขึ้นด้วยความไม่พอใจต่อรัฐบาลเผด็จการโดยเฉพาะการควบคุมตัวกลุ่มบุคคล13คนที่บางส่วนก็ออกมาแจกใบปลิวเรียกร้องธรรมนูญตั้งแต่วันที่6ตุลาคมด้วยซึ่งการจับกุมตัวบุคคลกลุ่มดังกล่าวนะคะทำให้เกิดการประท้วงเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ขยายไปสู่ถนนราชดำเนินซึ่งคาดกันว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่าครึ่งล้านค่ะโดยในคืนวันที่13รัฐบาลได้ให้สัญญาว่าจะทำตามคำข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมและยอมปล่อย13ขบวนรัฐธรรมนูญรวมทั้งจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีแต่ว่าหลังจากการเจรจากลุ่มนักศึกษายังคงชุมนุมต่อไปอีก1คืนและบางส่วนได้เข้ายึดกรมประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ระบบวิทยุกระจายเสียงของรัฐจากนั้นค่ะ14ตุลาคมก่อนเวลาเที่ยงไม่นานรัฐบาลที่เคยรับปากว่าจะทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมได้ตัดสินใจใช้กำลังสลายฝูงชนจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย77รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนแล้วก็อ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยของชาติค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุรุนแรงนะคะจอมพลถนอมกิติขจรได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตประธานศาลฎีกาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์รุนแรงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยทหารได้เปิดฉากยิงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่นักศึกษาพยายามใช้รถโดยสารเข้าพุ่งชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้1รายจากนั้นค่ะได้มีการประกาศกฎอัยการศึกเริ่มต้นในเวลา 22:00 น.แต่ทั้งทหารและตำรวจก็ไม่ได้ใช้ความพยายามในการสลายการชุมนุมของประชาชนแต่อย่างใดค่ะจนกระทั่งวันที่15ตุลาคมนะครับจึงมีการประกาศว่าจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติขจรบุตรชายของจอมพลถนอมเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเหตุการณ์จึงคลี่คลายลงนะครับโดยพันเอกณรงค์กิติขจรให้สัมภาษณ์ที่บ้านทักกุลสุขเมื่อวันที่20กันยายนปี56ในสารคดีหากไม่มีวันนั้น14ตุลา2516ในวาระ40ปี14ตุลาคมที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับพันเอกณรงค์ย้ำว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนใกล้ตัวที่เสียผลประโยชน์ส่วนตนมีการสร้างสถานการณ์จับกุมนักศึกษาทั้งที่มีคำสั่งห้ามเด็ดขาดจนเกิดการปลุกปั่นดังกล่าวบานปลายเป็นจราจลขึ้นมานั่นเองครับค่ะถ้าเกิดว่านับเวลาจากปี2516จนถึงปี2562ตอนนี้46ปีแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีรำลึก46ปี14ตุลานะคะและยังได้มีการจัดงานกล่าวปาฐกถาภายในงานด้วยนะคะซึ่งหนึ่งคนนั้นที่มาปาฐกถาก็คือนายกิติศักดิ์ปกติอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะกล่าวในงานในเหตุการณ์รำลึกเหตุการณ์14ตุลาในหัวข้อนิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตยไทยโดยอาจารย์ก็ได้พูดถึงมาตรา1แล้วก็มาตรา5ในธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยละค่ะซึ่งอาจารย์กิติศักดิ์ก็พูดถึงการรัฐประหารยึดอำนาจบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายธรรมนูญแต่ผู้รัฐประหารก็จะอ้างถึงความจำเป็นซึ่งก็จะพบว่าทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารคณะรัฐบาลในชุดจะยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ผิดจึงต้องมีการนิรโทษกรรมแล้วก็ขอพระบรมราชโองการรับรองรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นการกระทำของคณะรัฐประหารจึงเปรียบเสมือนเป็นการยอมรับว่าตนได้กระทำในสิ่งที่ผิดแต่ทำด้วยความจำเป็นโดยเชิดชูตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะหลักกฎหมายเป็นใหญ่เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราพูดถึงกันน้อยหลักกฎหมายเป็นใหญ่ปรากฏให้เห็นได้อย่างน้อยในศิลาจารึกของพระบรมราชกำแหงซึ่งกล่าวถึงการที่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเดือดร้อนข้องใจก็มาหาพ่อขุนได้พ่อขุนก็จะตัดสินให้นะซึ่งแน่นอนก็จะทำให้เกิดการตีความต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ว่าระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบบพ่อขุนคือผู้เป็นใหญ่ตัดสินเรื่องราวทั้งปวงซึ่งแน่นอนการรัฐประหารทุกครั้งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและทุกครั้งแม้เราจะกล่าวได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผู้ทำการรัฐประหาร
ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ